มีลูกหมาตัวหนึ่งถูกเจ้าของใจร้ายนำมาทิ้งไว้ข้างถนนมันเดินตามหาคนที่จะช่วยเหลือจนกระทั่งวันหนึ่งมันพบกับตาแก่เร่ร่อนที่เก็บของเก่าขายตาแก่เห็นลูกหมาน้อยก็รู้สึกสงสารแต่เขารู้ว่าตนเองมีชีวิตที่ยากลำบากมากพออยู่แล้วการเลี้ยงลูกหมาอีกตัวเป็นเรื่องที่เกินกำลังเขาจึงตัดสินใจเดินหนีแต่ลูกหมาน้อยกลับเดินตามตาแก่ไปไม่ห่างตาแก่มองเห็นสายตาวะวอนของลูกหมาก็รู้สึกสงสารจับใจในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเก็บลูกหมาน้อยมาเลี้ยงทั้งสองอยู่ด้วยกันแบ่งปันความอบอุ่นและอาหารที่มีน้อยนิดเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็ยิ่งรักและผูกพันกันมากขึ้นวันหนึ่งตาแก่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงรถพยาบาลมารับตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลลูกหมาน้อยวิ่งตามรถพยาบาลไปจนถึงโรงพยาบาลแต่มันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้มันจึงนั่งรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลทุกวันบางวันมันเจอคนใจดีที่เอาอาหารมาให้บางวันก็เจอคนใจร้ายที่ไล่ตีมันออกไปแต่ไม่ว่าเจอใครก็ตามมันก็ยังคงรออยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตลอดเวลาวันหนึ่งมีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งผ่านมาเห็นลูกหมานั่งอยู่เธอรู้สึกสงสารจึงพามันกลับบ้านไปเธอดูแลมันอย่างดีแต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีลูกหมาก็ยังคงกลับมาที่โรงพยาบาลทุกวันเพื่อรอคอยตาแก่ที่มันรักเวลาผ่านไปหลายปีลูกหมาตัวนั้นยังคงนั่งรออยู่ที่เดิมทุกคนในย่านนั้นต่างรู้จักมันและบางคนก็เอาอาหารมาให้บ้างวันหนึ่งลูกหมาตัวนั้นไม่สามารถทนรอได้อีกต่อไปมันนอนลงที่หน้าโรงพยาบาลและจากไปอย่างสงบโดยไม่ทันได้เห็นตาแก่เร่ร่อนที่มันรักอีกเลยสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนและมีความซื่อสัตย์มากเขาพร้อมจะรอคอยและเฝ้าดูแลเจ้าของเขาไม่เคยสนใจว่าเจ้าของจะแต่งตัวแบบไหนขับรถอะไรรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนขอแค่รักและเมตตาเขาบ้างเขาก็พร้อมจะเป็นมิตรแท้ไปตลอดชีวิต